ติ้งดีมากๆแล้วหลายคนก็รอติดตามกันนานมากๆกับเรื่องสองเสน่หานั่นเองนะคะคิมเบอร์รี่กับเจมมาค่ะเราไปคุยกับเขากันค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะมีอะไรเจมตื่นเต้นจนพูดไม่ถูกเลยอ่ะเมื่อกี้กันค่ะครับที่ให้เราออกกันดีเหมือนกันค่ะรบกวนทักทายแฟนๆนิดนึงค่ะสวัสดีค่ะก็เป็นครั้งแรกที่ได้สตรีมเนาะใช่ไลฟ์คู่กันแบบนี้ใช่ค่ะดีใจค่ะดีค่ะทำสวัสดีจ้าเจมฟังนะครับละครเรื่องสองเสน่หานะครับรับบทเป็นคุณวาริสครับดีทางคิมมี่ค่ะรับบทเป็นเดือนหยาดกับพี่ลาดรักค่ะค่ะต้อนรับอย่างเป็นทางการนิดนึงค่ะต้องบอกเลยว่าละครเรื่องนี้ค่ะทำให้หลายๆคนแบบว่าลุ้นแล้วก็ชื่นชอบมากๆเลยโดยเฉพาะขออนุญาตบอกเลยค่ะว่าชื่นชอบบทเดือนหยาดกับพี่ลาดรักมากแบบว่าดูแล้วแบบแซ่บจริงอะไรจริงอย่างเจมเองก็แบบชอบเหมือนกันค่ะอันนี้ที่ที่ฟีดแบ็กจากละครเป็นยังไงบ้างคะทั้งสองคนใช่คิมต่อเลยครับโอ้โหฟีดแบ็กดีมากเลยนะคะคือรู้สึกว่ากระแสค่อนข้างที่จะดีแล้วก็คนดูแล้วก็อินด้วยก็คือแบบอย่างอาทิตย์ก่อนคือแบบทุกคนจะเกลียดเรียนหยาดมากๆเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอมาเมื่อคืนนี้เกลียดกว่าเดิมหรือว่ายังไงครับคืออีกพาร์ทนึงก็มีเกลียดแต่ว่าอีกพาร์ทนึงก็สงสารใช่ใช่ครับก็มีคนเริ่มสงสารเรียนหยาดแล้วก็มีคนบอกว่าเออแต่เขาก็ทำตัวเขาเองนะอะไรอย่างเงี้ยส่วนตัวพี่อันเนี้ยคือมันต้องพูดถึงทุกคนคือสงสารอยู่แล้วสงสารตั้งแต่แบบมีพี่สาวแบบนี้แล้วก็มาพบรักแล้วยังจะมาเจอคุณมาลีที่มีสามีเอ้ยมีอะไรนะภรรยาเออภรรยาแล้วเออยังไม่ได้ยาไม่ได้ยาอะไรเงี้ยคนก็เลยลุ้นไปด้วยแล้วก็เลยมีความดราม่าของคุณค่ะแต่ว่าเห็นเมื่อวานเนี่ยจะเริ่มสดใสขึ้นมานิดนึงว่าก็เคลียร์ทางเขาไปแล้วครับเพราะฉะนั้นก็เริ่มแบบเริ่มกลับมาสดใสได้ค่ะทางเจมส์ล่ะคะเป็นยังไงบ้างเอ่ยฟีดแบคที่เข้ามาถึงเรากับละครเรื่องนี้ค่ะคนดูก็ชอบลุคที่โตขึ้นครับคือคุณวาริสอายุมากกว่าตัวผมเองค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ผ่านชีวิตแบบผ่านการแต่งงานผ่านอะไรหลายอย่างมามันก็ทำให้ตัวละครแบบไม่ว่าจะเป็นการแต่งกายการแต่งตัวหรืออะไรก็ตามเนี่ยจะคุมโทนที่โตตลอดเวลาซึ่งคนดูก็ชอบในพาร์ทนั้นแล้วก็ชอบแซวเรื่องแบบว่ายเป็นนักว่ายน้ำอะไรอย่างเงี้ยครับว่ายน้ำเก่งว่ายน้ำตลอดในอ่างก็ว่ายน้ำว่ายน้ำแล้วก็ผ่านมาอาจจะมีติชมเรื่องของปัญหาเรื่องภรรยาเนาะปัญหาเรื่องภรรยาที่ยังไม่ใหญ่หรือความไม่ชัดเจนหลายๆอย่างของคุณวาริสซึ่งบอกว่ามันก็เป็นอัตลักษณ์ของตัวละครนะครับตัวละครไม่เพอร์เฟกต์เสมอไปอยู่แล้วก็เหมือนชีวิตจริงคนเราก็ไม่มีใครเพอร์เฟกต์ทีนี้ก็ดีนะครับที่คนดูมีทั้งติทั้งชอบทั้งไม่พอใจทั้งรักตัวละครซึ่งก็ขอบคุณฟีดแบ็กจากคนดูด้วยครับได้ครับอย่างนี้จริงๆหายเหนื่อยไหมครับเพราะว่าอย่างเรื่องนี้ต้องบอกเลยเป็นละครที่ทุกคนรอคอยจริงๆเลยจากสองนักแสดงนำของเราอะค่ะจริงๆ เราถ่ายกันค่อนข้างนานเหมือนกันนะแต่ว่าตัดต่อนานกว่าเพราะว่ามันมีเรื่องเกี่ยวกับทีวีแล้วก็เป็นแฟนอย่างเงี้ยหายเหนื่อยนะคะเพราะว่าทุกคนก็ชมว่าทีวีแบบไม่มีที่ติเลยก็ว่าได้เพราะว่าทีวีมากแต่คือแล้วไม่ใช่แค่แฟนแบบติดไหลอะไรอย่างเงี้ยแต่มันคือแฟนแบบรันหน้ากันเลยแล้วมันก็ฟีดแบ็กก็ดีเลยค่ะในเรื่องฟีดแบ็กแล้วก็ที่รู้สึกหายเหนื่อยอ่ะเพราะว่าคนก็ได้ชมว่าเราแบบแสดงดีอันนั้นคือรู้สึกแฮปปี้แล้วก็ภูมิใจมากๆเลยภูมิใจกว่าเวลามีคนชมว่าสวยกับอะไรคือมีคนชมว่าสวยกว่าเฉยๆคือในเรื่องนี้เห็นในทวิตเตอร์นะคนจะชมว่าเดือนสวยคนจะไม่ได้ชมว่าสวยนะคนจะชมว่าเดือนอ่ะสวยมากแต่เราอ่ะรู้สึกก็อยากให้ชมว่าเก่งเลยว่าไม่คือแล้วคุณผู้ชมครับประเด็นอาจจะมีคนชมว่าสวยบ่อยแล้วนะครับมีคนแต่ผมบอกว่าผมเห็นว่าคนชมคิมว่าเล่นดีมากๆแต่นี้เมื่อคืนนะใช่มั้ยครับตัวเดือนจะพีคจะมีเรื่องสติหลุดแล้วก็มีเป็นฉากที่ยากมากเลย
ึ่งฟีดแบ็กคนก็ชมเยอะว่าเราแบบเล่นดีนะมันจะปาร์ตี้มากเลยเยี่ยมเลยครับโอเคสัญญาอาจารย์ดีเลย์นิดนึงขอไปด้วยนะคะได้ค่ะทางถึงเหตุผลค่ะที่รับละครเรื่องนี้จริงๆด้วยความที่อย่างที่บอกอย่างของคิมมี่เองก็ยากมากๆเลยในเรื่องของบทฝาแฝดทำไมถึงรับเรื่องนี้อย่างของเจมก็โตเกินตัวทำไมถึงรับค่ะพูดกลับมาแล้วกันก็จริงๆที่รับเพราะว่าอันดับแรกคือได้ทำงานกลับมาทำงานกับพี่เจสอีกรอบนึงนะครับแล้วก็อีกเหตุผลนึงก็คือได้กลับมาทำงานกับคิมด้วยคือบทเราสนุกอยู่แล้วแต่ว่าพอเราได้กลับมาทำงานกับทีมเรารู้สึกตื่นเต้นเราดีใจที่ได้กลับมาร่วมงานกันเพราะเราก็ต้องบอกว่าจากเรื่องแรกมาเรื่องที่สองเราก็สนิทกันมากขึ้นในเรื่องของการทำงานรู้จักกันมากขึ้นก็เลยคิดว่าเรื่องนี้น่าจะสนุกพอเราได้กลับมาร่วมงานกันซึ่งก็เป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วทำให้การถ่ายทำสนุกสบายแล้วก็ผมว่าการที่เราสนิทกันมันเลยทำให้มันมีแต่ละฉากผ่านไปได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะมันจะมีฉากที่มันเป็นไม่ว่าจะเป็นเลิฟซีนหรือจะเป็นฉากดราม่าหรือจะเป็นฉากปุ๊กปิ๊กอะไรเงี้ยมันทำให้ทุกอย่างมันง่ายขึ้นแล้วมันสนุกขึ้นมันก็จะมีอีกมิติหนึ่งจากละครเพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้พิเศษที่ตอนนั้นก็ยังเด็กๆกันอยู่อาจจะยังทำงานกันแรกๆมีผมแบบมีเขินแน่นอนอยู่แล้วนะฮะและเรื่องนี้ก็แบบน้อยลงมาหน่อยครับผมแต่ก็ยังเขินอยู่ถูกไหมคะแน่นอนอยู่แล้วครับเพราะด้วยตัวละครด้วยฟีลลิ่งอะไรเงี้ยมันด้วยฉากหรืออะไรเงี้ยมันก็ต้องมีความเขินบ้างอยู่แล้วครับมันไม่เหมือนกันเนาะใช่ใช่แล้วก็อย่างที่เจนบอกมันไม่ต้องมานับหนึ่งใหม่แต่ว่าสำหรับคิมเนี่ยที่รับเรื่องนี้เพราะว่าเราไม่เคยเล่นเป็นแฝดด้วยแล้วก็พอได้บทเป็นแฝดเนี่ยมันก็รู้สึกท้าทายเพราะเราก็เล่นมาทุกบทแล้วเกือบทุกบทแล้วแล้วรู้สึกว่าเรายังไม่เคยเล่นบทแฝดก็เลยอยากจะลองดูแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือได้กลับบ้านได้กลับมาทำงานร่วมกับมิเกอร์ซึ่งเป็นญาติที่กำเนิดเราเลยก็ว่าได้ค่ะแล้วก็ได้มาเจอกับเอ็นครั้งหนึ่งด้วยค่ะแล้วก็มีอานะด้วยอานะยังไม่เคยร่วมงานกับอานะเลยค่ะแต่บรรยากาศในกองเป็นยังไงบ้างคะตอนที่แบบเหมือนแสดงด้วยกันทั้งเราเองแล้วก็นักแสดงท่านอื่นๆด้วยค่ะสนุกสนุกเล่นเป็นเรื่องบางทีก็จะแบบสดใสทุกคนจะหัวล้อเล่นกับพี่ปุ๊กกี้นี่คือไหลเลยเพราะว่าเป็นคอมเมดี้อะไรผมว่าบรรยากาศสนุกครับไม่เครียดต่อให้เป็นละครที่เครียดก็ตามแต่ว่าจริงๆบรรยากาศค่อนข้างจะสนุกต่อให้การถ่ายทำยากเย็นแค่ไหนซีนมันจะซีเรียสแค่ไหนแต่ว่ามันสนุกตรงที่ว่าเราทุกคนสนิทกันแล้วก็รู้จักกันแล้วก็ร่วมมือกันครับร่วมมือกันทำให้ละครออกมาสนุกคือเขาว่าหนักอยู่แล้วแต่ว่าตัวละครท่านอื่นก็ไม่เบาครับก็มีอย่างคุณอาทรงชัยก็มีเรื่องของตัวเองที่ต้องโฮอย่างคริสก็มีเรื่องของตัวเองที่ต้องโฮตัวผมเองก็มีปัญหาชีวิตหลายอย่างมันเลยทำให้ทุกคนเต็มที่กับละครเรื่องนี้ครับอย่างทางคิมเองจริงๆอย่าง2ตัวก็ค่อนข้างคาแรคเตอร์ต้องต่างกันมากๆอย่างเราเล่นขาดเลยอันนี้ค่ะเรามีสวิตอารมณ์ไม่ขาดบ้างไหมคะหมายถึงว่าพอเล่นเป็นเดือนอันนึงแล้วก็ต้องมาสลับเป็นพี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเรามีจุดนั้นไหมคะตอนถ่ายมันมียากตรงเสียงเนี่ยค่ะเพราะว่าตัวเดือนอยากจะต้องเสียงต่ำส่วนตัวพีเนี่ยก็ต้องเสียงแบบคิมเบอร์รี่เนี่ยแหละค่ะก็คือเสียงสูงแล้วเราเป็นคนที่โทนเสียงสูงมากแล้วพอมาเล่นเป็นเดือนอ่ะบางทีมันรู้สึกมันเหนื่อยแล้วก็มีหลุดบ้างค่ะมันต้องกดเสียงไว้นะเพราะมันต้องกดเสียงตลอดอันนี้ก็จะถูกแบบอันนั้นแบบบอกตลอดว่าคิมอย่าลืมเสียงอย่าลืมเสียงอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเขาเปลี่ยนเสียงพออะไรเงี้ยมันทำให้เวลาเราดูเขาแบบมันเป็นพลังงานอีกแบบนึงเนาะมันมีความน่ากลัวน่าเกรงใจอะไรเงี้ยแบบคาแรคเตอร์เขาแบบเปลี่ยนไปเลยจากเสียงเขาปกติที่เราได้ยินกันทุกวันแต่ว่าพอเขามีเสียงนี้มันเลยทำให้ตัวละครของเดือนหยาดมันว่ามีชีวิตขึ้นมามากๆเลยครับใช่อย่างจริงๆตัวละครที่เราได้รับมาค่ะแต่ละคนจริงๆมันให้อะไรกับเราบ้างเหรอคะหมายถึงพอเราได้แสดงเป็นตัวเขาจริงๆได้รับข้อคิดอะไรจากเขาบ้างหรอถามแขกถามมาพูดเลยแขกผมก่อนก็ได้สำหรับคุณวาริศผมได้เข้าใจถึงคนที่เขาเรียกว่ามีปัญหาเรื่องของชีวิตในมุมของผู้ใหญ่อะครับคือเรายังเด็กเราจะไม่ได้สัมผัสความรู้สึกเรานั้นแต่พอเราไปรับบทเนี่ยเราได้เข้าใจถึงปัญหาของคนที่เป็นผู้บริหารหนึ่งแหละเป็น
คนที่แต่งงานแล้วแล้วก็มีปัญหาเรื่องของการยังไม่หย่ากับภรรยาแล้วก็ไปชอบใครสักคนคือมันเป็นปัญหาของคนที่จะมีอายุเยอะหน่อยซึ่งส่วนตัวผมเองก็ได้ประสบการณ์เหล่านั้นมาแล้วก็รู้สึกว่ามันก็ทำให้เราในมุมของนักแสดงเราก็มีภาพจำมีความทรงจำมีความรู้สึกมากขึ้นที่จะไปเล่นละครในอนาคตครับผมค่ะเพียงคิดนี่ละค่ะของเราอะจากที่ได้จากตัวเดือนแล้วก็เนี่ยน่าจะเป็นเรื่องความสัมพันธ์ของพี่น้องที่มาจากพื้นฐานของพ่อแม่ที่เลี้ยงดูแล้วก็รักลูกไม่เท่ากันแล้วเนี่ยมันก็เลยทำให้ทำไมคนที่เป็นแฝดที่เกิดในเวลาเดียวกันท้องในท้องเดียวกันทำไมชีวิตของสองคนอะถึงต่างกันมากคือตัวเดือนใหญ่สุดรักกันชัดมากเลยค่ะส่วนพี่เนี่ยจะเป็นคนที่ได้ความรักมาตลอดเดือนเขาก็เลยทำตัวประชดชีวิตแล้วก็ทำตัวไม่น่ารักแต่ว่าพี่ก็จะสดใสแต่ว่าพอเป็นอย่างนี้เดือนก็เลยเลือกทางผิดซ้ำๆจนทำให้เขาดิ่งลงเหวเลยค่ะก็มันก็เป็นสิ่งที่ได้มาก็คือเรื่องครอบครัวเรื่องพี่น้องเนี่ยอืมค่ะอย่างอันนี้อยากรู้จริงๆเลยค่ะอย่างคิมมี่เล่น2ตัวเลยจริงๆอยากรู้ว่าพอเล่นเป็นเขา2คนนะคะโดยส่วนตัวประทับใจในตัวใครมากกว่ากันระหว่างเดือนกับคิค่ะคือในฐานะนักแสดงในฐานะนักแสดงนะ เราฟินกับตัวเดือนใหญ่ค่ะคือรู้สึกว่าพอเราเล่นฉากคีกอะไรอย่างเงี้ยมันยากมากยากมากจริงๆแต่ว่าพอเราเล่นจบแล้วอ่ะเรารู้สึกมันมีอะไรบางอย่างที่มันแบบออกมาจากคอมฟอร์ตโซนตัวเองแล้วก็บินกลับบ้านไปเราจะรู้สึกว่าเราไม่ผิดหวังที่เราได้เล่นฉากนี้ไปมันเลยกลายเป็นความปิ่นส่วนตัว แล้วถ้าเกิดถามเอสซีนของทั้งสองคนล่ะคะในเรื่องนี้จริงๆชอบฉากไหนที่สุดที่แสดงอาจจะเอาที่แสดงผ่านมาแล้วหรือว่าในอนาคตเก่ากว้างๆก็ได้ค่ะแบบว่าสปอยเบาๆอะไรเงี้ยค่ะจริงๆชอบฉากไหนกันถึงชอบฉากผมนะครับผมจริงๆผมชอบฉากในสำหรับผมนะครับคือความท้าทายคือทำยังไงให้มันเป็นผู้ใหญ่แล้วก็แต่คือพอเราพูดว่าผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ต้องนิ่งผู้ใหญ่ต้องแบบสุขุมมันเพราะมันไม่ใช่ครับคือท่านยังผมชอบฉากที่คุณวาริดอ่ะเข้ากับพี่ราชรักพวกฉากจีบทั้งหลายอะไรเงี้ยครับเพราะว่าเรารู้สึกว่าแบบคือผมตั้งใจว่าให้มันรู้สึกเหมือนผู้ใหญ่จีบเด็กเพราะจริงๆในเรื่องมันก็เป็นผู้ใหญ่จีบคนที่เป็นเด็กกว่าเราใช่ไหมครับคือผมต้องการโชว์เคสอยู่เหล่านั้นน่ะแล้วทีนี้มันจะมีฉากแบบพวกฉากที่เล่นไปแล้วก็คือฉากบนรถกระบะครับที่เพิ่งออนแอร์ไปผมว่าฉากนั้นน่ารักดีเป็นฉากหนึ่งพูดความในใจชัดเจนไม่มีกั๊กแล้วก็แสดงความรักแบบเต็มๆแล้วก็ทำยังไงให้มันไม่มีความเป็นเด็กออกมาเพราะเราอายุน้อยกว่าคุณวาริศเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าฉากที่ผมชอบที่สุดตั้งที่ออนแอร์มาแล้วก็ถ่ายมาก็คือฉากที่บอกความในใจหลังรถกระบะครับอ๋อฉากน่ารักค่ะอย่างคิมล่ะค่ะคิมน่าจะเป็นฉากอาทิตย์หน้าที่ได้เห็นกันนะคะก็คือฉากที่อยู่กับถ้าเป็นตัวพีนะคะพี่ล่ารักสำหรับพี่ล่ารักชอบตอนที่เราจะอยู่บ้านคุณวาริศแล้วแล้วก็มันจะมีฉากกุ๊กกิ๊กเยอะเหมือนกันอันนั้นน่ะน่ารักมากแล้วเรารู้สึกแบบเราเคยเล่นด้วยกันมาแล้วก็จริงแต่อันเนี้ยมันเป็นอีกแบบหนึ่งซึ่งก็จะได้เห็นกันอาทิตย์หน้าส่วนของเดือนยานะฉากเมื่อวานอ่ะก็เป็นฉากที่คิมก็ชอบฉากที่กรี๊ดเนาะฉากที่กรี๊ดเพราะว่ามันหลุดไปเลยค่ะเราไม่รู้เลยว่าเราเล่นอะไรไปมากค่ะแล้วก็มันจะมีฉากที่พีกกว่านั้นอีกค่ะอันนี้พีกอาจจะเลเวล3อย่างเงี้ยอ่ะถึงเลเวล5 6 7 8เลยอะค่ะต้องรอดูในอาทิตย์หน้าค่ะเรียกว่ามันจะพีคขึ้นเรื่อยๆเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆถูกไหมคะใช่นับตั้งแต่ EP 12เป็นต้นไปอ่ะจะมีความเข้มข้นขึ้นเยอะมากๆแล้วก็จะเห็นความชัดเจนในเรื่องของเดือนหย่า
ที่จะพลิกเป็นอีกแบบหนึ่งไปเลยแล้วผมว่ามันเรื่องของเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นด้วยครับแต่ละเหตุการณ์เป็นเหตุการณ์ที่ใช่ที่ผ่านมาทุกคนก็คือจะเข้าใจอยู่แล้วละครเรื่องนี้เป็นออกแนวแรงของแนวแรงอย่างเงี้ยแต่ว่าจริงๆมันยังไม่มีเหตุการณ์อะไรที่เป็นเหตุการณ์ใหญ่ที่เกิดขึ้นเหตุการณ์ใหญ่ที่เกิดขึ้นก็คือเพิ่งเกิดขึ้นใน EP ที่ผ่านมาก็คือเรื่องของฟรีสเรื่องของการเรียนหยาดโดนไล่ออกจากบ้านอะไรเงี้ยครับแต่หลังจากนี้พอตัวละครถูกกระทำเยอะๆตัวละครก็จะมีแอคชั่นที่เปลี่ยนไปหลายๆอย่างทีนี้การกระทำที่เกิดขึ้นหลังจากนี้อ่ะผมว่าเป็นการกระทำที่มีผลมากๆต่อทั้งเดือนยาและพิรันนะครับใช่อย่างคอมเมนต์ในนี้ทุกคนก็คือชื่นชอบมากๆเลยอาบน้ำรอเตรียมตัวฟินแล้วนะคะพี่คิมสปอยน่ารักพี่เจมหล่อมากในเรื่องเลยค่ะแล้วก็ยอมรับถึงมีการแสดงของทั้งคู่เลยสนุกมากๆครับแฟนคลับก็แบบซัพพอร์ตมากๆเลยนะคะในเรื่องนี้เป็นเหมือนแอบเห็นไหมคะเพราะว่าแฟนๆพูดถึงทุกฉากแล้วก็ทุกตอนของเราตลอดเลยแอบเห็นตลอดเลยไม่ว่าจะใน Twitter หรือจะใน IG อะไรอย่างเงี้ยครับเราเห็นตลอดเลยชื่นใจมากแอบส่องแท็กอยู่คะแอบส่องแท็กละครอยู่ใช่ไหมคะก็อ่านนะครับอ่านก็มีคอนแทคมาผมก็เล่นเองด้วยครับคือจะเป็นคนเล่น Twitter เฉพาะเวลาละครออนแอร์อยู่แล้วเหมือนกันเราก็จะแบบชอบเข้าไปแล้วบอกว่าเออคุณวาริศฝากมาถามว่าเข้าไหมอะไรอย่างเงี้ยอันที่ไหนที่โดนแบบคนด่าคุณวาริศเราก็จะแบบเงียบๆหน่อยแต่ว่าเออละครสนุกจังเลยอะไรเงี้ยแต่อย่างพอคดีพลิกผมก็ลองว่าคดีพลิกสบายแล้วทุกคนเข้าใจชีวิตฉันแล้วอะไรอย่างนี้ว่ามันวุ่นวายขนาดไหนในบ้านมีสองเรื่อยๆครับสนุกดีครับค่ะแล้วอย่างสองคนอันนี้จริงๆพอเราเล่นด้วยกันอย่างสัดส่วนมันก็จะมีทั้งแบบว่าดราม่าด้วยแบบว่าน่ารักด้วยเล่นกับเขาหมายถึงว่าเล่นคิมเล่นกับเจมเล่นกับคิมอันไหนที่รู้สึกว่ายากที่สุดครับหมายถึงเล่นด้วยกันโหมดไหนที่ยากที่สุดอ๋อโหมดไหนที่ยากจริงๆในเรื่องนี้เรามีทุกโหมดนะครับคือผมเจอเขาเป็นเดือนหยาดก็จะเป็นหมดอีกฟิลนึงมีปัญหาจะมีปัญหาคอนฟลิกต์กันในเรื่องเขาอาจจะไม่ได้มีดราม่าแต่ก็มีดราม่าบ้างในเรื่องของที่ผ่านมาที่แบบตื่นมาแล้วอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยครับอันนั้นก็จะเป็นดราม่าผมว่าความยากน่าจะดราม่าไหมดราม่ายากใช่ดราม่ายากเพราะว่าเราเคยเล่นละครดราม่าด้วยกันมาแล้วอะแต่ว่าทำยังไงให้มันแบบฝังจากเรื่องที่ผ่านมาอันนี้เป็นเรื่องที่ยากไปแล้วเรื่องราวที่เกิดขึ้นมันเป็นเรื่องราวที่มันแรงด้วยครับมันโตขึ้นผมว่าพอตอนนั้นมันแต่งขึ้นแต่งงานกันมันก็ยังแบบตัวละครก็ไม่ได้โตขนาดเนี้ยไม่ยังมีความใสกว่าใช่อันนี้แบบพอโตขึ้นแล้วทำยังไงให้มันแบบอย่างที่ทีมพูดถูกแล้วคือไม่ให้มันเหมือนดราม่าที่ผ่านมาที่เคยเล่นแล้วด้วยเรื่องราวมันซีเรียสมากขึ้นครับส่วนฉากคุกกิ๊กก็ไม่ใช่ง่ายนะแต่ก็อย่างที่บอกคือมันก็สบายกว่าดราม่านิดนึงครับค่ะอย่างผ่านบทยากๆต้องบอกว่าอย่างเจมผ่านบทโตขึ้นมาแล้วคิมผ่านฝาแฝดมาแล้วจริงๆยังอยากจะเล่นอะไรที่พัฒนาตัวเองมากขึ้นอีกบ้างคะสัญญาณได้ไหมคะต้องฝากฉลับกันนะคิมอยากเห็นผมเล่นอะไรแล้วผมอยากเห็นคิมเล่นอะไรดีไหมอย่างนี้ง่ายกว่าได้คิมเล่นก่อนไออยากเห็นยูเล่นแบบเป็นคนที่มีอาชีพที่ชัดเจนแล้วก็คือเป็นคนที่มีอาชีพชัดเจนสมมุติว่าเล่นเป็นกุ๊กไม่คือเป็นตำรวจหรือว่าเป็นทนายอย่างเงี้ยที่แบบฟาดฟันในเรื่องไดอะล็อกแล้วก็ไม่ได้ทำดีกับนางเอกขนาดนั้นอ่ะคือเป็นฟิลแบบโหดๆดึงอย่างเงี้ยเป็นผู้ชายแบบผู้ชายที่แบบแข่งก็ได้ไม่ค่อยซื่อสัตย์ต่อความรู้สึกตัวเองอะไรเงี้ยไม่น่าเดี๋ยวเรื่องต่อไปอาจจะได้เห็นอย่างนั้นหรือเปล่ารอดูส่วนผมอยากเห็นคิมเล่นละครบู๊ครับน่าจะสนุกดีครับ คิมไม่เคยแอคชั่นคิมเคยแต่อยู่ในละครแอคชั่นแต่ไม่แอคชั่นเลยไอ้ก็แอคชั่นอยู่เนอะมันอันนั้นก็ไม่นับคืออยากให้แบบเป็นแบบอยู่ในละครบู๊แบบเป็นแบบบู๊เองเล่นเองเจ๊ก็อยากเล่นนะแต่ผมว่ามันน่าเท่ผมว่ามันน่าจะเท่แล้วน่าจะเหมาะกับเขาเพราะว่าเขาเป็นคนที่มีพลังในการแสดงสูงมากครับเพราะฉะนั้นเรื่องของแต่พลังของการวิ่งอาจจะน้อยไม่เป็นไร
เอ้าก็ไปวิ่งไม่ใช่เหรอตอนเช้าที่สวนอ่ะดูไปถ่ายรูปเยอะวิ่งแล้วก็ไม่ได้เร็วขนาดนั้นแต่ผมว่าน่าดูครับน่าดูก็คืออยากจะลองเห็นเขามูสักครั้งนึงแหละเนาะใช่ใช่ใช่ถ้ามีโอกาสก็เป็นเรื่องของอนาคตไปใช่ไหมคะที่จะลองอีกทีนึงที่ได้เห็นค่ะจริงๆเราก็ยังมีบทอีกเยอะเหมือนกันเนาะที่เรายังไม่ได้เล่นแน่นอนครับได้เลยค่ะแล้วนอกจากเรื่องนี้เราจะมีเรื่องอะไรให้ติดตามกันบ้างคะของทั้งคิมแล้วก็ของเกมเลยเกมก่อนเลยของผมมีละครเรื่องดวงตาที่3นะครับที่รอออนแอร์อยู่ก็เป็นละครโรแมนติกคอมเมดี้มีผีด้วยออกแนวสยองขวัญ นิดนึงแต่ก็น่ารักดีครับอันนั้นก็เป็นอีกฟิลนึงแล้วก็กำลังจะเปิดละคร เรื่องใหม่นะครับชื่อละครเรื่องพอรักครับผมเล่นกับค่ายชลพีเล่นกับน้องไพลินดาครับรอติดตามด้วยนะครับชื่อนะได้ค่ะท่านคิมนะคะความคิมยังเหมือนเดิมค่ะยังไม่สามารถพูดชื่อละครได้เพราะว่าผู้ใหญ่ยังไม่อนุญาตค่ะแต่ว่าน่าจะได้ฟิตติ้งเร็วๆนี้แล้วค่ะแต่ว่าก็เป็นอีกบทบาทหนึ่งที่แบบเปลี่ยนไปจากอันนี้เนาะอาจจะไม่ได้เครียดเท่าถูกไหมคะหรือว่าเครียดกว่านี้อีกไม่เครียดเลยค่ะเป็นคอมเมดี้ค่ะก็ไปเยอะมากเลยครับไปเยอะแล้วก็อาจจะรับ2เรื่องโอ้แต่เดี๋ยวรอดครับว่ายังไงได้ค่ะก็เรียกว่าปีนี้แน่ๆเลยเนาะจัดเต็มเลยใช่ไหมคะสำหรับการแข่งพักมายาวนานแล้วค่ะนานมากเออค่ะถามถึงการถ่ายทำหรือว่าการแบบว่าเปลี่ยนไปในการสัมภาษณ์อย่างแต่ก่อนเราจะเห็นตลอดว่าเราจะอาจจะมีโอกาสไปสัมภาษณ์ยื่นไมค์ถามกันอะไรอย่างนี้นะคะตอนนี้เป็นแบบออนไลน์จริงวิถีชีวิตหรือว่าการสัมภาษณ์หรือการทำงานในวงการเปลี่ยนไปเยอะไหมคะสำหรับแต่ละท่านเปลี่ยนไปเพราะว่าเราก็ไม่ได้เจอกับแบบพี่ๆทีมงานเลยเราไม่ได้ไปจริงๆการไปทำงานเนี่ยมันก็เหมือนแค่ไปเฮฮาเหมือนกันเนาะเราไม่ได้แค่ไปทำงานแต่เราเหมือนได้ไปเจอพี่แม่ทุกคนที่แบบที่น่ารักมากๆเลยแล้วก็เรารู้สึกว่าเราได้อัปเดตชีวิตแล้วก็ได้เมาส์มอยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตอนเนี้ยมันไม่ได้มีไม่ค่อยได้เมาส์มอยอ่ะรู้สึกว่าไม่ได้เมาส์กับใครเลยไปอยู่งานไม่ได้เสียใครอะไรอย่างเงี้ยวันนี้เลยพูดมากเป็นพิเศษใช่ครับ เห็นด้วยครับการทำงานที่แบบนี้มันก็แปลกใหม่เพื่อความปลอดภัยไม่ต้องทำแต่ว่าเราก็ยังคิดถึงแบบปกติเวลาละครออนแอร์จะต้องแบบเป็นอีเวนต์เนาะเราจะต้องไปเจอแฟนๆเจอคนเจอทุกคนไม่ว่าจะเป็นจังหวัดไหนของในประเทศนี้เราก็จะไปกันอะไรอย่างเงี้ยครับจะเป็นคอนเสิร์ตหรือเป็นการเทปประกอบละครเรายังไม่ได้ร้องกันเลยปกติต้องฝึกร้องแล้วอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันก็เป็นตามอย่างที่บอกครับคือความปลอดภัยแล้วก็ผมเชื่อว่าอันนี้ก็เป็นมิติใหม่ที่เราจะต้องทำไปอีกสักพักนึงจนกระทั่งทุกอย่างปลอดภัยที่เราจะได้กลับมาเจอกันอีกครับอย่างสองคนก็เหมือนเห็นติดตามข่าวตลอดแล้วก็มีการช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือต่างๆในเรื่องของโควิดต่างๆรู้สึกยังไงบ้างคะหมายถึงว่าอยากจะให้กำลังใจคนที่กำลังเผชิญความยากลำบากในตอนนี้ยังไงบ้างคะก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนเลยนะคะคือทุกคนก็มีความลำบากเท่าเทียมกันเนาะแต่ว่าจะมากก็น้อยเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนเนาะแต่ว่ายังไงคิมก็ขอเป็นกำลังใจให้แล้วก็คิดว่าอยากให้เหตุการณ์โควิดเนี่ยจบไปสักทีเนาะอันนี้คือเป้าหมายที่เราอยากให้เกิดขึ้นมากๆเลยเพราะว่าเราจะได้เจอกับญาติพี่น้องไม่เจอกับคนที่เราไม่ได้เจอมานานอะไรเงี้ยค่ะบางคนญาติพี่น้องพ่อแม่อะไรอยู่ต่างประเทศหมดเลยนะคะไม่มีสิทธิ์ที่จะเดินทางได้เลยเลยก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะเช่นกันครับคือผมว่าเรื่องของความปลอดภัยตอนนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับคือหลายคนอาจจะลำบากจะอาจจะมีปัญหามีสิ่งที่ตัวเองเครียดผมว่าทุกคนมีแม้แต่ผมเองก็มีการเปลี่ยนแปลงของการใช้ชีวิตนะครับคือเราโควิดมาเราก็ทำไม่ได้ทำงานเหมือนจริงๆก็เครียดเนาะใช่คือบางคนยังไม่ทำงานเรานี่คืออยู่บ้านนะจ๊ะ อยู่บ้านเลี้ยงหมาคือต้องเปลี่ยนแปลงการใช้ชีวิตประมาณนึงก็อยากเป็นกำลังใจทุกคนนะครับคิดในแง่ดีคือเอาสุขภาพของเราเป็นหลักเมื่อทุกอย่างมันปลอดภัยแล้วค่อยกลับมาทำงานให้เต็มที่ตอนนี้ก็พักแล้วก็คิดงานไปก่อนนะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยแล้วก็ยังพอมีความสุขในชีวิตอยู่ครับ
ได้เลยค่ะยังไงอยากให้ทั้งสองคนฝากละครเรื่องนี้ค่ะสองเสน่หากับแฟนๆนิดนึงค่ะชมได้กี่โมงยังไงบ้างความสนุกจัดเต็มยังไงบอกได้เลยค่ะฝากก็ฝากได้นะคะทุกวันพุธพฤหัส20:30นะคะก็อย่างที่บอกว่าตั้งแต่EP 2เป็นต้นไปเนี่ยความเข้มข้นอย่างเพิ่งได้เริ่มเอ็ดเองไงก็ได้แล้วก็มันจะเข้มข้นขึ้นอีกแบบเยอะมากๆเลยค่ะโดยเฉพาะของเดือนหยาที่จะเห็นความพิถันของเขาได้เห็นว่าเขาเริ่มมีปัญหาหนักขึ้นแล้วค่ะก็เป็นกำลังใจให้เดือนหยาที่เพราะว่าเขาจะเป็นคนที่น่าสงสารขนาดไหนแล้วก็เป็นกำลังใจให้คิร่ารักกับคุณวาริสเขาว่าจะลงเอยกันยังไงว่าจะมีปัญหาอะไรเข้ามาอีกหรือเปล่าเช่นกันครับฝากละครเรื่องสองเสน่หานะครับก็ทุกเดี๋ยวนี้คิมได้บอกใครนะฮะพระหัตถ์เนาะช่องสามทางช่องสามแล้วก็อะไรคะ33ถ้าใครดูไม่ทันก็ดูทางแอปพลิเคชันนะครับซีรีส์3 plus นะครับผมอย่าลืมไปดาวน์โหลดกันได้นะครับดูทางแอปพลิเคชันได้แล้วก็อย่าลืมอย่างที่บอกครับดูถึงความบันเทิงแล้วก็ดูถึงสิ่งที่ตัวละครแต่ละท่านเขาทำและเป็นครับเป็นประสบการณ์บางทีเราอาจจะได้อะไรบางอย่างหรือเราอาจจะได้ข้อคิดอะไรบางอย่างกลับมาปรับปรุงในชีวิตเราได้ครับได้ค่ะยังไงฝากแฟนๆด้วยนะคะกับเรื่องสองเสน่หานักแสดง2คนบอกมาขนาดนี้ความตั้งใจล้นขนาดนี้แล้วก็ทีมงานจัดเต็มแน่นอนค่ะยังไงเป็นกำลังใจให้แล้วก็ให้ปังๆค่ะทะลุเทนโลกเลยกับละครติดตามกันนะคะยังไงขอบคุณมากเลยค่ะวันนี้ที่ให้เกียรติคุยกันนะคะสู้ๆนะคะดูแลตัวเองด้วยค่ะขอบคุณแฟนๆด้วยค่ะสวัสดีครับ